มันก็ต้องโชว์ก็ต้องใช้อันนี้ทำอะไรอ่ะน้ำตาลดูลูกคุมีค่ะเลือกชุดไม่ถูกเลยอ่ะเลือกชุดไม่ถูกเยอะเยอะเกินเยอะเกินไม่ได้เยอะเกินจริงๆแล้วเราจัดมาพอดีแต่ว่าสเก็ตด้วนที่นี่คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนทุกวันจริงๆเปลี่ยนแบบวันต่อวันจากเดิมที่ให้ตารางเรามาเป็นงานอย่างหนึ่งเนาะใช่ค่ะมาคราวนี้ก็เป็นคือจะไปตอนแรกจะวันนี้จะแบ่งเป็น2ทีมคือไปซิตี้ทัวร์กับไปเซบูไอแลนด์ใช่แล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นไปไอแลนด์หมดเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้แซ่บเกินทะเลร้อนทะเลร้อนมากแบบว่าเหงื่อแตกแบบโอ้โหคือตันซับหน้าเองประมาณ 3-4 รอบอะร้อนแบบร้อนมากอยู่บนเครื่องก็หนาวสุดอยู่บนเครื่องก็หนาวสุดๆน้ำตาลสนิทกับใครมากที่สุดคะตอนนี้ก็สนิทกับอินโดกับ USA ค่ะเขาเป็นคนยังไงบ้าง USA คุณจ๋าคุณจ๋าเหรอคะโอ้เหมือนกุ้งเลยสไตล์แบบเดียวกันเลยแล้วก็ดูเป็นคนแบบโจ๊กโจ๊กอ่ะแบบดูโจ๊กโจ๊กดีตลก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 ดีค่ะเห็นขำตลอดเป็นคนไม่มีฟอร์มเนาะใช่นางจะเป็นคนแบบว่าเหมือนคนซุ่มซ่ามอ่ะทำอะไรก็จะแบบโอ้ so sorry เลยจะซุ่มซ่ามตลอดประกวดจริงวันไหนคะประกวดจริงเดือนหน้านู่นเลยค่ะนี่มาทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะตันมาโปรโมท Miss Universe เฉยๆยังไม่ได้แข่งนะใช่นี่เราแค่เชิญเขาเชิญเรามาช่วยโปรโมทเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นการคิกออฟประเทศเจ้าภาพว่าปีนี้เป็นฟิลิปปินส์แน่นอนใช่คุณเอารู้จักฉายาคุณจ๋าด้วยคือก็รู้จักจากน้ำตาลเนี่ยนะจ่าจ่าพี่เลยต้องถามว่าจ่าคืออะไรหนูเห็นจากแบรนด์นางเรียกว่าเห็นใครนะมาคอมเมนต์ในไอจีหนูหรือในเฟซหนูว่าจ่าจ่าโอ้จ่าจ่าทำไมถึงเรียกจ่าอ๋อเป็นทหารใช่แหละน้ำตาล LS อะไรเวอร์นั้นขอบคุณค่ะจริงๆแล้วรีทัชเอาความจริงพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่ออนจะเป็นรีทัชถึงที่นู่นเลยเหรอน้ำตาลทำได้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะต้องลงเลือกได้หรือยังคะคุณน้ำตาลกำลังเลือกอยู่ว่าพรุ่งนี้จะใส่กี่ชุดดีน้ำตาลพูดไปเถอะอย่าคิดมากพูดผิดก็ช่างมันหนูก็พูดนะแต่อ่ะงั้นเหมือนบนเวทีเดียวกันนะวันที่เดินโชว์บนเวทีน้ำตาลทำได้ดีมากค่ะหนูเคลียร์ไม่พูดเมื่อวานนี้นะเดี๋ยววันนี้น้ำตาลจะพูดทุกอย่างชัดหมดภาษาไทยก็ชัดภาษาเคลียร์ทุกอย่างนะคะตั้งแต่ตอนเช้าเลยคือที่ไปสัมภาษณ์ภาษาคือฟังยากมากหนูแบบฟังไม่รู้เรื่องหนูเข้าใจนะว่าหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่ก็แบบพยายามฟังแล้วก็พยายามพูดคือหนูไม่ได้แบบไม่คิดว่าแบบไม่พูดหรืออะไรเลยคือไม่ใช่ว่าหนูไม่มั่นใจหรือว่าไม่อะไรนะคือหนูไม่ได้เครียดอะไรเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอนที่เขาสัมภาษณ์อ่ะคือภาษาเขายากแล้วศัพท์ที่ออกมาฟังยากจริงๆยากมากพี่ยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะใช่หนูก็เลยถามแบบคือตอนนั้นอ่ะจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นการถ่ายเทปถ่ายแบบถ้าตามความเข้าใจของพี่ก็คือถ่ายไปอันไหนพูดดีเขาก็จะตัดออกอันไหนพูดไม่ดีก็คงไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วที่น้ำตาลทำหน้างงคือพี่นั่นแหละเป็นคนพูดให้น้ำตาลฟังว่าเขากำลังจะถามอะไรน้ำตาลก็เลยทำหน้าแบบไหนจ้ะอะไรนะอ่ะแล้วก็เขาถามอะไรบ้างเขาก็ถามว่าแบบคุณคิดว่าผู้หญิงคุณคิดว่าผู้หญิงแบบที่สวยที่สุดในประเทศของคุณน่ะคือใครเป็นใครแล้วก็เลยตอบไปว่าควีนซิลิกิตแล้วหนูก็บอกว่า she is so smart and she is my inspiration แล้วก็ถ
ามเรื่องอะไรอ่ะเขาให้พูดถึงคติประจำใจคติประจำใจแล้วก็ทิปในการดูแลตัวเองอะไรแบบนั้นไงก็เป็นเบสิกทั่วไปแต่ก็เข้าใจว่ามันยากมันฟังยากกว่าแต่เราก็จะฝึกฝนกันต่อไปใช่ค่ะแต่อยู่นี่ตันก็คุยกับเพื่อนเป็นคนที่พูดมากที่สุดแล้วพี่เห็นแล้วทั้งหัวเราะคุยกิ๊กกักวุ่นวายกับเขาตลอดเวลาเป็นคนที่สนิทกับเพื่อนตลอดเราก็ต้องสนิทกับเพื่อนทุกคนอ่ะต่อไปอันนี้ทุกคนเข้าใจทุกคนนะคะเข้าใจกันเข้าใจหนูนะแต่ว่าตันสัญญาว่าตันจะเรียนภาษาเพิ่มแน่นอนเรียนภาษาเพิ่มแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ประเด็นต่อไปเรื่องเดินตอนเช้าตอนเช้าที่ออกรายการคือตอนนั้นน่ะหนูอ่ะที่หนูเดินงั้นเพราะว่ารองเท้าหนูจะหลุดคือเขาอ่ะเพิ่งมาบอกว่าวันนั้นน่ะมีเดินโชว์ตัวหนูนึกว่าแค่ไปนั่งออกรายการเฉยๆก็เลยใส่รองเท้าแต่ว่ารองเท้าอ่ะตอนแรกอ่ะใส่แล้วมันโอเคพอดีเท้าเหมือนเท้าหดไงไม่รู้ว่าไม่ถูกแล้วพอใส่มามันก็หลุดแล้วหนูก็ยัดทางกองก็ช่วยกันยัดทิชชู่ให้หนูแล้วแบบหนูก็กังวลว่าหนูจะเดินรองเท้าหลุดกลางทางไหมแล้วแบบก็คิดไปต่างนานาเลยทีนี้ก็เลยแบบออกมาไม่ค่อยดีก็รู้ตัวไหมรู้ตัวค่ะแต่ก็รู้ตัวแต่คือเหมือนกับมันไม่ได้แบบทางการจนถึงขนาดนั้นน่ะมันเป็นรายการตลกอ่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบหนูจะต้องแบบจิกอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบก็เลยมาแก้ตัวตอนเย็นใช่หนูก็เลยจริงๆทุกอย่างนี่คือรู้ตัวเองหมดรู้ค่ะหนูรู้ตัวเองอยู่แต่แบบทุกอย่างเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นแล้วคือเราก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงด้วยแต่ว่าหนูก็เข้าใจนะว่าทุกคนแบบหวังคาดหวังกับหนูมากอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะมาเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรแต่กลัวทำให้ทุกคนผิดหวังใช่หนูก็กลัวทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็กลัวว่าทุกคนจะเข้าใจผิดในตัวหนูว่าแบบหนูแบบไม่มั่นใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยโดนไปด้วย แล้วก็ตอนเย็นก็เลยแบบมีตอนเย็นก็ไม่รู้อีกว่ามีเดินเอาตุ๊กตาเข้ามาตุ๊กตุ๊กเซไอตุ๊กตุ๊กคิดถึงแล้วก็อ่ะต่อนะคะแล้วตอนเย็นก็ไม่รู้คือเขาไม่ได้แบบสเก็ตเขาไม่ได้แบบตายตัวหรือว่าบอกเรารายละเอียดเราชัดเจนตอนแรกเมื่อวานนี้ตอนเย็นจะให้ไปดูบาสเกตบอลก็ไม่มีแล้วก็ไปแล้วก็ตอนคืนก็จะมีปาร์ตี้ก็ไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าปาร์ตี้แล้วเธอนั่นแหละคืออีเวนต์ของเขาคือปาร์ตี้เขาแค่บอกว่าจะไปดูบาสเกตบอลแล้วก็ไปดินเนอร์แล้วก็ปาร์ตี้ต่ออะไรอย่างนี้แต่ดินเนอร์คือ4 โมงเย็นค่ะดินเนอร์4 โมงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกนิดนึงแล้วก็ไปที่อีเวนต์ใช่ไหมคะมันเหมือนอีเวนต์ใช่เป็นอีเวนต์เหมือนแบบปิดอีเวนต์เปิดตัวสปอนเซอร์แล้วก็เปียมาร่วมงานเปียเป็นยังไงคะหนูคุยอะไรกับเปียบนเวทีบนเวทีละคะหนูก็ขอเขาเซลฟี่แล้วเขาก็แบบชมว่าชุดไทยแลนด์สวยอะไรอย่างเงี้ยชุดแล้วทำไมเขาไม่ชมหนูอ่ะเขาอาจจะชมในใจก็ได้ หนูก็เลยมาแก้ตัวตอนงานอีเวนต์แทนนะให้เดินให้ทุกคนเห็นก็ดูสวยอยู่แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เหรอคะตื่นเช้ามากตื่นตี4:40ตื่น4:40ค่ะแล้วมาแต่งหน้าเองทำผมเองเขานัดกองกี่โมงวันนี้เขานัดกอง6:45ก็ตื่นมาทำนู่นทำนี่เองหมดเลยแล้วก็รีบไปแบบหน้ายังอยู่ไม่มีพี่ออนวันนี้เขาไม่ให้พี่ออนไปด้วยอ่ะพี่ก็เลยเฝ้าโรงแรมให้ใช่เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินส่วนตัวแล้วแบบเหมือนกับใช่เครื่องบินส่วนตัวแต่ว่าแบบพื้นมันน้อยอ่ะมันฟิกคนจริงๆก็เลยแบบพี่ออนไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ไปนู่นก็พอลงรถก็ไปก็ใช้จ่าถ่ายรูปคือใช้ USA ถ่ายรูปตลอดเลยเขาเป็นคนถ่ายรูปสวยอยู่นะเขายังไม่ได้ส่งมาให้หนูเลยหนูบอกไปแล้วน่ะไปเคาะห้องเลยอยู่ห้องเบอร์อะไรบอกมาดีก็พอลงไปก็ไปเหมือนกับเขาเรียกรีสอร์ทเหมือนสปอนเซอร์ก็ไปกินขนมกินผลไม้กินอะไรแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดถ่ายชูตติ้งกรุ๊ปเกิร์ลกัน
ล้วเขาให้ทำอะไรบ้างวันนี้สื่อเยอะไหมอ่ะพี่วันนี้ไม่มีสื่อค่ะมีแค่เขาแค่อินเตอร์วิวธรรมดาเฉยวันนี้เขาถามอะไรบ้างวันนี้เขาก็ถามว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างแบบที่มาที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนูก็ตอบแต่ทัดดอกไม้ใหญ่มาก ลองดูค่ะเห็นว่ามันแบบใหญ่ดีหนูก็เลยแบบมันเอามาใส่ตรงเขาเอามาใส่ตรงไอ้มะพร้าวหนูก็เลยเหน็บใส่เลยแล้วเพื่อนก็ทำตามเต็มเลยอ๋อนี่คือเริ่มจากหนูเหรอใช่แล้วหนูใส่แล้วแบบฟิลิปปินส์ไม่เพื่อนก็ทำตามก็ใส่ค่ะค่ะแล้วไหนเล่าถึงเพื่อนๆให้ฟังหน่อยเพื่อนๆเหรอคะก็ทุกคนก็น่ารักดีค่ะก็ไปดูเป็นแบบเกิร์ลแก๊งก็สนุกดีทุกคนก็เฟรนลี่ดีนะคะหนูอะเมื่อเช้าก็ปลุกพม่าไปเมื่อเช้านี้ตอนแรกตาลกลัวสายเองแล้วก็แบบก็เลยโทรไปหาพม่าว่าแบบถามแบบ you are you finished เขาก็ oh no I just make up นะเขาก็เลยว่า okay I just make up หนูก็ okay quickly เมื่อเช้าแต่งตัวไม่ใช่ชุดนี้ตอนแรกเป็นอีกชุดนึงชุดนี้โหนตอนแรกตื่นพี่เห็นตื่นมาเห็นใส่กระโปรงอยู่อ๋อไม่ใช่ชุดนี้มันเป็นอีกชุดนึงแล้วพอดีเขาอยากให้เป็นแคชชวลมากๆเป็นแบบแคชชวลมากๆเพราะว่าหนูเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงให้เป็นกางเกงเพราะว่าขึ้นเครื่องบินลงรถแล้วก็มาขึ้นรถตู้ต่อแล้วก็มาขึ้นเรือคือเยอะมากแล้วมันไปแบบหลายที่ต้องแบบแต่สุดท้ายกลับมาสภาพที่พี่เห็นกลับมาที่โรงแรมคือบิกินี่นะคะบิกินี่คือไปถึงที่แล้วเขาให้เปลี่ยนบิกินี่ใส่ชุดคลุมปุ๊บก็คือทั้งวันเลยไปไหนก็ใส่บิกินี่ทั้งวันเลยแล้วก็ยันมาที่นี่จนถึงกลับมาพี่ตกใจจนถึงกลับมาที่นี่ก็ใส่บิกินี่ see through บิกินี่กลับมาที่โรงแรมบิกินี่ all day มากวันนี้น้ำตาลสนิทกับใครมากที่สุดน้ำตาลสนิทกับ USA USA แล้วก็อินโดค่ะหุ่นแต่ละคนเพื่อนๆเป็นยังไงคิดว่าใครแซ่บสุดว้ายไทยแลนด์มั่นใจมั่นหน้ามั่นหน้าไปอีกถึงเวลาใส่บิกินี่ถ่ายรูปแล้วองค์มันลงน้ำตาลเป็นคนที่เหมาะกับทะเลแต่พรุ่งนี้เนี่ยพี่คิดว่าคนจะเป็นป้าเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปอย่างเป็นทางการมากใช่พรุ่งนี้ต้องเป็นทางการพรุ่งนี้แซ่บไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ต้องเข้ากระทรวงอาจจะต้องเจอ president ของที่นี่ก็เลยต้องแบบแต่งตัวเรียบร้อยมากๆเขาบอกให้เป็นแบบ business attire business attire กำลังหาลุคกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงดีค่ะแล้ว Tuesday แล้วก็วันพี่จำวันไม่ได้แล้วอ่ะ Tuesday คือวันไหนนะวันก่อนกลับใช่ไหมวันที่13วันอังคารก็ไปเกาะต่อค่ะอาจจะไปว่ายน้ำใช่ไปเซบูใช่ไปเซบูไปว่ายน้ำกับฉลามอ่ะฉลามวานพี่ออนพูดโอเคฉลามวานจ้ะไปบ้านน้ำกับฉลามวานเดี๋ยวน้ำตาลจะค่อยแซ่บวันอังคารอีกทีนึงใช่มีชุดบิกินี่ตัวอื่นแล้วมีค่ะเตรียมมาประมาณ10ชุดแต่น้ำตาลทำชุดเยอะไปหมดแล้วตอนนี้เหมือนตอนเซลฟี่อ่ะอุ๊ยเขาจะว่าหนูไหมคุยกับจ่าเยอะๆนะคะใส่ผ้าไทยเลยสนิทกับฟิลิปปินส์ได้ไหมก็คุยปกติทั่วไปค่ะแต่ไม่ได้แบบสนิทอะไรขนาดนั้นเขาค่อนข้างจะแบบก็เป็นบ้านเจ้าบ้านเขาเนอะเขาก็เลยต้องค่อนข้างที่แบบนิ่งแล้วก็ดูเป็นแบบเขาเรียกยังไงดูนิ่งๆอะค่ะไม่ได้แบบย้าอะไรสักอะไรแล้วเราเป็นยังไงอะHi, เจอกล้องปุ๊บจิกปั๊บเลยนะตุ๊กตากล่าวค่ะตุ๊ก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 บินมาสิมาเร็วน้ำตาลอย่าลืมไหว้นะน้ำตาลต้องไหว้เยอะๆจะได้แสดงความไหว้ค่ะวันนี้ตันสอนคนฟิลิปปินส์ไหว้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเยอะมากเลยแล้วเขาก็เรียกหนูชาลีชาลิตาชาลิงคนฟิลิปปินส์เขาเรียกหนูว่าอะไรชาลิงชาลิงชาลิงชาลิตากับดาลิงชาลิงแล้วก็
ชาลินมิสไทยแลนด์สวัสดีค่ะเขาก็พูดทำไมเรียกจ่าเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่อธิบายไม่ได้อ่ะพี่ฟังจากน้ำตาลมาอีกทีนึงหนูก็ฟังจากแฟนนางงามอีกทีนึงที่เรียกหนูว่าอาจจะเป็นเพราะแบบเดชาเขาเป็นเขาชื่อจริงๆชื่อเต็มเขาชื่ออะไรเดชาจ่าเดชาเหรอหรือจ่าเดโชเดชาไหนใครรู้บอกให้พี่ฟังหน่อยเนาะพูดภาษาอ้าวพี่ไมค์ฮัลโหลพี่ไมค์สวัสดีค่ะฮัลโหลพี่ไมค์อ๋อเดโชนาก็เป็นจ่าเดโชคนแล้วเขาเป็นอ๋อเขาเป็นทหารค่ะเขาเป็นทหารเขาก็เลยอาจจะโดนเรียกจะอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นสิน้ำตาลไม่ให้ว่าเพื่อนอะไรสักคนนะพี่ชอบเอารูปนางงามคนอื่นจะเอามาลงรูปที่แบบเผลอๆตลกน้ำตาลโดนน้ำตาลว่าพี่อ้อนอะชอบไปแกล้งเขาสงสารเขาค่ะแบบคิดถ้าเป็นเราด้วยเผื่อจะมีรูปหลุดหนูหรือเปล่าอะไรน้ำตาลบอกว่าไปเรียกเขาทำไมจ่าเขาเป็นทหารก็ไปเรียกเขาจ่าเนาะเรียกเดชน่ะเดชนามันทำให้ความรู้สึกน้ำตาลเหมือนอยู่กับกุ้งน้ำตาลบอกใช่คิดถึงกุ้งเหมือนอยู่กับกุ้งเลยหนูก็เลยเอารูปกุ้งให้เขาดูว่าแบบนี่คือเพื่อนหนู Yeah I have girlfriend but she look like same you oh that ชุดประจำชาติกับชุดราตรีจะเปิดตัววันที่5ค่ะวันที่5มกราคมค่ะนี่ถ่ายนี่มาด้วยไหนดูสิน่ารักนะน้ำตาลพูดภาษาฟิลิปปินส์ได้ไหมโอ้ยหนูพูดได้มาบูไฮนาตูตูวานาอาลาโมแปลว่าอะไรรู้ความหมายไหมเนี่ยฉันยินดีเหมือนดีใจมากๆเลยที่ได้แบบพบคุณอะไรอย่างนี้แล้วก็สลามาโปขอบคุณค่ะค่ะแม็กซีนเป็นยังไงบ้างแม็กซีนก็เจ้าภาพอะค่ะเขาก็ต้องวางมาให้แบบดูแบบอินโดดีไหมดีค่ะเป็นเพื่อนหนูตั้งแต่ยังไม่ได้มาเจอกันเลยก็มีแบบมีไลน์กันตั้งแต่ยังไม่ได้เจอกันอ๋อเออใช่กับอินโดคุยกันก่อนที่จะมาจากเฟรนลี่ไหมจ้าVery friendly มากดูเป็นแบบเป็นผู้หญิงโกโก้ชุดราตรีจะเป็นยังไงไฟนอลเก็บไว้เป็นความลับไปลองมาแล้วสีอะไรไม่บอกน้ำตาลชอบหลังค่อมเวลาเผลอบางทีเวลาอยู่ตรงนั้นน่ะมันที่นั่งมันต่ำมันทำให้หนูเพราะฉะนั้นหนูต้องนั่งแค่ครึ่งก้นขยับมาข้างหน้าขอจริตนะครับออซซี่เป็นไงบ้างเออออซซี่รีแลกซ์ไทม์ได้ไหมคะได้ค่ะอนุญาตนอนไปเลยก็ได้พี่ไม่ว่าออซซี่น่ารักนะพี่น่ารักมากพี่ว่าเขาดูเป็นคนน่ารักน่ารักแต่ทั้ง10ประเทศเนี้ยหนูอายุน้อยสุดเอาจริงเหรอจริงหนูนึกว่าแบบออซซี่จะประมาณ19แต่ไม่เออแต่เขาหน้าเด็กนะใช่ค่ะเขา24หรือ22นี่แหละนี่อีก23แล้วน่ารักแบบเขาดูเป็นแบบเวลาที่เขาพูดเสร็จแล้วเวลาใช่เขาเป็นทุกคนเหมือนขี้อายเวลาเขาพูดเสร็จเขาแล้วก็อะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอคะเจแปนก็จะแบบเงียบๆไม่ค่อยเขาดูเงียบๆเงียบๆเกาหลีก็จะโอ้เกาหลีคนโปรดของพี่คนป่วยของพี่อ๋อที่เขาพี่แค่รู้สึกว่าเขามีความเป็นไข่มุกชุติมาดีน่ารักน่ารักน่ารักเขาก็ดูแบบน่ารักดีแล้วก็ใครน่ามาเลเซียก็หน้าเหมือนหน้าแบบออกอินเดียนะใช่ค่ะใช่อันนั้นก็จะแล้วก็นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็จะเป็นคนพูดเก่งร้องเพลงเก่งด้วยก็เป็นคนพูดเก่งมากใช่พี่จะมาว่านั่งร้องเพลงในรถบัสมีคาราโอเกะก็นั่งร้องคาราโอเกะกันในรถด้วยใช่พี่แอบถ่ายวิดีโอด้วยนี่ค่ะใช่เมียนมาก็เฟลลี่เรียกหนูดาริง
เป็นเหมือนตอนนี้แบบว่าหนูกับเขาเหมือนกับเลสเบี้ยนกันเลยอ่ะเออไม่เห็นหนูถ่ายรูปลงเล่นกับเขาเขาก็เล่นกันใครอยากให้พี่น้องนะหนูอยากเป็นรูมเมทกับใครอ่ะใครก็ได้นะอืมใครก็ได้ค่ะตันเฟลลี่กับทุกคนทำได้หมดขโมยซีนทุกคนเฟลลี่ค่ะใช่ขโมยซีนโอเคที่ขโมยซีนนี่คือชุดไม่ใช่อะไรเวลาใครเจอน้ำตาแล้วไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปอ่ะใครคะคนแฟนคลับบอกว่าเจอน้ำตาแล้วก็ไม่เข้ามาถ่ายได้นะหนูฉีดยาน้ำตาไม่กินน้ำตาไม่กัดค่ะเข้ามาได้เข้ามาทักได้เลยอาจจะเป็นเพราะแบบหนูไม่ได้แต่งเต็มเปล่าเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นหนูหรือเปล่าเขาอาจจะตกใจจริงวะคนนี้จริงวะหน้าสดเชียวหนูก็แต่งมันแบบธรรมดาไม่อยากแต่งเยอะน้ำตาลกลับไทยเมื่อไหร่น้ำตาลอยากกลับบ้านหรือยังตอนนี้ก็นิดหน่อยค่ะเมื่อวานสิเมื่อวานเนี่ยอยากกลับมากเลยรู้สึกเฟลทั้งวันเลยแต่วันนี้ก็สนุกค่ะอยากไปเที่ยวเกาะทุกวันเลยรู้สึกชอบทะเลแล้วทะเลที่นี่เขาสวยมากจริงจริงเหรอจริงจริงพี่ออนหนูแบบโอ้ทำไมสวยจังน้ำตาลร้องเพลงเก่งไหมเหรอไม่บอกเลยว่าไม่ออกตัวก่อนเลยนี่อันนี้สระน้ำบัดค่ะโอ้อันนี้ที่รีสอร์ทของสปอนเซอร์ที่อวดอ่ะว้ายต้องเอาให้พี่ออนดูเพราะพี่ออนไม่ได้ไปอ่ะที่อวดมากค่ะอันนี้ตอนที่ไปถ่ายแล้วน้ำทะเลมันใสมากใสขนาดนี้เลยค่ะมันเหมือนมาลดีฟไหมอ่ะนึกว่าคล้ายๆอ่ะแบบอย่างนี้เลยใสมากนี่เธอเขาจ้างเธอมาโปรโมทเท่าไหร่เนี่ย เราก็ต้องช่วยโปรโมทค่ะที่นี่ก็สวยนี่ทรายนุ่มมากแล้วก็น้ำใสมากนี่แบบไทย เก๋ๆเนาะสวยมากวิวเขาคือแบบพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดสวัสดีค่ะพี่แจ๊ดเข้ามาพี่แจ๊ดสวัสดีค่ะพี่แจ๊ดทำไมพี่แจ๊ดไม่มาพี่แจ๊ดรู้ไหมว่าเหนื่อยมากคือว่าถ้าพี่แจ๊ดมาต้องมากกว่านี้ได้เลยสุดๆแล้วว่าทำทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเลยพี่ออนที่สุดคือมุดพี่แบบโหเขาแบบที่นี่ security แบบโหดมากอ่ะใช่กันทุกอย่างคือเขากลัววางระเบิดหรืออะไรไม่รู้ล่ะแต่เขาไม่ให้พี่เข้าไปในงานแต่หนูไปนู่นนะพี่ออนถือปืนด้วยมีปืนด้วยอืมกับทหารเขาโหดจริงๆคือเขาแบบเขาคงกลัวจริงแล้วทุกคนแบบต้องอยู่อย่างเงี้ยกันไว้เพราะว่าแฟนนางงามเยอะมากเยอะแบบล้นหลามที่นี่จริงๆคือแฟนนางงามเยอะมากคือทุกคนเหมือนรู้หมดอ่ะแล้วเขาต้องแบบให้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบ security อ่ะพี่เห็นอ่ะยืนจับมือกันอ่ะใช่ค่ะเพื่อแบบไม่ให้ไปที่หนูถ่ายลงอ่ะคือแบบโอ้โหเนี่ยแค่มาเกาะเล็กๆคือไม่ได้มันไม่ได้แบบเป็นหมู่บ้านหรืออะไรใหญ่ขนาดนั้นแต่แบบคนมาเยอะ Hi ชลิตา from Indonesia Hi Indonesia fan เปียตัวจริงสวยไหมก็เปียค่ะก็ตามที่เห็นเหมือนในรูปค่ะตามีพลังเขาก็จะดูเป็นนางงามนางงามแล้วน้ำตาล่ะคะเป็นเด็กน้อยถึงเวลาค่ะองค์ค่อยลงเดี๋ยวองค์จะลงนะคะเดี๋ยวองค์ค่อยลงสวยมากแบบแฟนนางงามก็เยอะเยอะแล้วพี่ก็แบบนั่นแหละเมื่อวานนี้พี่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้แต่พี่ก็ต้องมุดไปเพื่อให้ได้ภาพนี่ตอนอยู่บนเครื่องบินเหมือนป่าเมซอนเลยค่ะโอ้จริงๆมันไปเที่ยวได้ไหมอะอะไรพี่ประอุ่นพี่ประอุ่นต้องการอะไรมันไปเที่ยวได้ค่ะมันไปเที่ยวทุกเกาะแต่แค่ต้องนั่งเรือหรือเครื่องบินไปอยู่นี่ต้องมีเครื่องบินส่วนตัวพี่ว่าถ้าจะไปแต่ถ้าไปนี่ต้องแบบคงต้องไปแบบเหมือนเราไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันต้องข้ามเกาะข้ามเกาะหนูนั่งไปประมาณชั่วโมงนึงมั้งแล้วเครื่องบินมันนั่งได้กี่คนอ่ะที่มันนั่งเครื่องบินนั่งได้กี่คนไม่แน่ใจอ่ะแต่แบบ
ทำไมทุกคนอยากให้น้ำตาลสปีกอังกฤษให้ฟังหน่อยอย่าไปฟังเลยพี่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังที่จะแอบถ่ายวิดีโอตอนน้ำตาลสปีกกับเพื่อนให้ฟังแล้วกันนะพูดตอนนี้ไม่มีเรื่องคุยอะไรค่ะมันต้องมีเรื่องโมไปเรื่อยหนูก็พูดไปอ่ะหนูไม่ได้แบบตรงแกมมาอะไรขนาดนั้นหรอกหนูก็พูดเอาที่หนูเข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจเอาให้พอสื่อสารได้ให้เราอยู่มีความสุขใช่ค่ะพอแล้วโอเคทุกคนเคลียร์ปัญหาเรื่องหนูนะไม่มีเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวมีอีกแล้วเราก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกค่ะน้ำตาลแต่งหน้าเองทุกวันใช่ค่ะไหนดูสิยังอยู่ไหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดขนตาเพราะว่าเป็นลุคเบาๆไปทะเลแต่ว่าเราเน้นปากเอาเห็นไหมคะเบาติดตามได้ตามรูปอ่ะมันหมดแล้วอันนี้เริ่มจางหายหมดแล้วอ่านคอมเมนต์ป่ะเมื่อวานเริ่มจ้าเอ๋อขอบคุณสำหรับอ่ะงั้นคืนนี้เดี๋ยวก็จะพอแล้วเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคนนะคะแล้วก็คำแนะนำทุกคนเลยตอนพูดใหม่พูดให้มีพลังเลยค่ะน้ำตาลหมดแล้ว ตอนวันนี้แบบเหนื่อยมากค่ะเสียงจะหายหนูรู้สึกเสียงหนูจะหายหมดแล้วเอาใหม่นะคะ ตาลก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆ Thailand ทุกคนนะคะที่ใช่ทุกชาติเลยที่ให้กำลังใจตาลแล้วก็แฟนๆไทยที่ให้คำแนะนำหรือว่าคำติชมทุกอย่างตาลก็นำมาปรับปรุงเองตาลก็ที่ตาลทำทุกอย่างรู้ตัวเองหมดนะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็จะพยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะงั้นคืนนี้กูดไนท์นะคะทุกคนบ๊ายบายสวยๆบ๊ายบายบ๊ายบาย